ไอ้ก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะก็ไปตีราคากันไปกดราคากันสู้ราคาเขาไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นเขาร้องไห้ทุกวันเลยก็เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาลินีกันนาชื่อเล่นชื่อฝ้ายอายุ19ปีค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะบริหารธุรกิจค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจขนมแปรรูปแม่สุพรรณีจังหวัดสุโขทัยค่ะเมื่อก่อนนะแม่ทำนาค่ะพ่อมีอาชีพเป็นช่างยนต์ค่ะอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็มีอาชีพเสริมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะเลี้ยงไปแล้วขาดทุนเพราะว่ามันตายหมดเลยไม่มีเงินมากพอที่จะแบบหมุนในครอบครัวแล้วอ่ะวันนั้นอ่ะแม่หันไปเห็นบ้านนั้นอ่ะทำไมคนเยอะจังเลยเจ้าของก็เห็นว่าเอ๊ะมาทำไมมีอาชีพหรือยังโชคดีมากเขาก็เลยให้กล้วยอบเนยขายดีจนเราสามารถตั้งตัวได้ค่ะในช่วงที่เราขายดีมากๆอะค่ะเรามีการขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยทำของไว้เต็มบ้านแล้วค่ะเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วเต็มสต็อกไปแค่นั้นนะคะแล้วของก็กองอยู่บ้านเต็มไปหมดตอนนั้นเป็นวิกฤตมากๆเลยค่ะใครก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะก็ไปตีราคากันไปกดราคากันสู้ราคาเขาไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นเขาร้องไห้ทุกวันเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะช่องทางเริ่มขายจากเพจ Facebook ก่อนค่ะพอมีออเดอร์ได้กล่องนึงเราก็แพ็คของกับพี่สาวเลยเตรียมจะส่งและพ่อก็มาเห็นพอดีเขาก็ถามว่าจะเอาไปไหนก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าสั่งเชื่อได้หรอคุยกันสักพักนึงแต่ก็ไม่ลงตัวก็จบด้วยการทะเลาะกันถัดมาอีก2เดือนก็แบบเอาใหม่ด้วยความที่เราเคยซื้อจาก Shopee ที่แบบมันง่ายมากเราก็เลยลองหาดูว่าในนั้นอ่ะมีใครขายอยู่บ้างไหมเขาทำได้ไหมเสิร์ชดูอ่ะมีประมาณ 3-4 เจ้าค่ะเขาทำอยู่เขาก็ขายได้นะแล้วก็มองว่าที่นี่แหละอาจจะเป็นช่องทางการขายใหม่ของเราที่แบบเราสามารถขายได้แน่นอนที่เข้ามา Shopee ใหม่ๆก็คือเราขายไม่ได้เลยเดือน2เดือนเนี้ยก็คือเงียบเราก็เลยศึกษาดูว่าคนอื่นอ่ะที่เขาเปิดมาอยู่แล้วอ่ะทำไมถึงขายได้แล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันมีเซลเลอร์เซ็นเตอร์มีการเรียนรู้ต่างๆอ่ะค่ะเอามาปรับใช้ค่ะการตั้งราคารูปสวยค่าจัดส่งต่างๆการลงน้ำหนักที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าสั่งซื้อในค่าขนส่งที่ตามจริงค่ะไม่สูงเกินไปเราจะมี2ช่องทางการขายนะคะก็คือออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะออฟไลน์จะเป็นหน้าบ้านค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในส่วนของออนไลน์นะคะจะมีเพจ Facebook ค่ะ LINE Official ซึ่งพี่สาวอ่ะเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็มีของ Shopee ซึ่งเราอ่ะเป็นคนดูแลค่ะสัดส่วนอยู่ที่ 70% ค่ะในส่วนของ Shopee จากเดิมอ่ะที่พ่อเคยแบบไม่สนับสนุนการขายออนไลน์เลยตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะพ่อกับแม่ก็กลายเป็นพนักงานคอยช่วยแพ็คของด้วยถึงระยะนึงเรามีกิจการขยายใหญ่ขึ้นเราก็มีการจดทะเบียนพาณิชย์ค่ะแล้วก็จดทะเบียนอย.เพราะว่าลูกค้าเขาก็มาถามเราว่าผ่านแล้วหรือยังอย.มีทะเบียนพาณิชย์ไหมตอนนั้นอ่ะแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องมีทะเบียนพาณิชย์จะต้องมีเลขอย.นะเพื่อผ่านมาตรฐานต่างๆพอจดแล้วอ่ะเราได้ความเชื่อมั่นจากลูกค้าค่ะว่าสินค้านี่ผ่านมาตรฐานนะเขาก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นค่ะจากที่เราขายดีมากๆใน Shopee เราอ่ะมีส่วนกล้วยอยู่แล้วซึ่งมันไม่พอค่ะเราก็มองว่าชุมชนข้างเคียงรับของเขามาได้ทั้งคุณภาพที่เราสามารถควบคุมได้เองนะคะและมีการกระจายรายได้ให้กับเขาจ้างแรงงานค่ะทั้งคนแพ็คของคนส่งของแล้วก็คนทอดเป็นการสร้างอาชีพให้กับเขาด้วยค่ะเด็กวัยรุ่นที่มีความฝันอยากให้มองว่าเราไม่มีเวลาเราทำอันนู้นอยู่ทำอันนี้อยู่ยังเรียนอยู่จริงๆคือมันไม่ใช่ค่ะเราแค่แบ่งเวลาให้ถูกแบ่งสัดส่วนให้สามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างทำไปเรื่อยๆซ้ำๆจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จอะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะชิมขนมอร่อยนะคะสามารถเสิร์ชใน Shopee ได้เลยค่ะ MAESUPU
NNEE ค่ะแม่สุพรรณีค่ะจะมีทั้งกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือใครอยากนำไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ฝากไว้นะคะ